ครับสาเหตุที่ประตูรั้วบ้านทับเด็กครับเพราะว่านี้ครับอันนี้คือโรลเลอร์แล้วก็เป็นรางแต่รางเนี่ยมันถูกจมไปกับปูนครับเวลาเราตรวจบ้านเนี่ยไม่ได้ดูเห็นพอสไลด์ได้ก็สไลด์ไปแต่มาดูว่าการจมแบบนี้มันทำให้ล้มปกติเป็นยังไงมาดูหลังนี้รางเนี่ยจะต้องลอยมาจากพื้นปูนครับเวลาสไลด์เนี่ยจะง่ายสไลด์ง่ายแต่ถ้ามาดูหลังที่ผมซื้อกลัวมันล้มมากเนี่ยสไลด์ยากมากเนี่ยดึงแบบดึงยากมากมันฝืดเพราะมันติดไปหมดครับแล้วก็ตัวฐานชุดรางเลื่อนเนี่ยตรงนี้ถ้าน้ำขังก็จะทำให้มีสนิมแบบนี้ไอตัวเสาอันนี้ก็จะทำให้ไม่สามารถรับแรงได้ก็อาจจะล้มทับลิงน้อยได้ครับ